รู้หรือไม่ฉากตอนท้ายของก็อดซิลล่าและเดอะเกนนะครับฉากที่ก็อดซิลล่าเนี่ยหนีไปยังเกาะภูเขาน้ำแข็งเราจะว่ามีช็อตที่ในหนังเนี่ยมันถ่ายจากตัวเครื่องบินใช่ไหมซึ่งในเบื้องหลังเนี่ยเขาไม่สามารถจะเอาคนสวมชุดยางแล้วถ่ายกล้องจากมุมสูงได้นะครับดังนั้นตัวก็อดซิลล่าจะเป็นพร็อพขนาดเล็กโดยตัวพร็อพเนี่ยมันจะเป็นหุ่นก็อดซิลล่าขนาดเล็กที่สามารถขึ้นไหวได้นะครับแต่ปัญหาคือพอมาดูในผลงานไฟนอลเนี่ยตัวก็อดซิลล่าโมเดลเนี่ยมันดูไม่สมจริงจนมาดูตลกสุดๆนะครับเพราะตัวหุ่นก็อดซิลล่ามันไม่ขยับไงมันเหมือนเป็นหุ่นกระดาษขนาดเล็กเนี่ยมาตั้งโง่ๆเฉยๆนะครับถึงแม้จะเป็นหนังยุค50เนี่ยนี่ก็นับว่าเป็นหนังก็อดซิลล่าที่ใช้เทคนิคพิเศษยอดแย่ที่สุดในหนังก็อดซิลล่าเกือบทั้งหมดนะครับ